สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์สุเทพครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยทุกวันเลยเหนื่อยทุกวันเลยแต่วันนี้ผมมานั่งรอนะผมไม่ทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังกล่าวว่าวันนี้ถ้ามาไม่เจอจะให้รอจะกลับแล้วไม่ดูช่องสันควานพระเครื่องมีอะไรดีๆให้ท่านผู้ฟังเสมออ่ะฮะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับต่อจากเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันไว้ใช่เหรียญพระพุทธวิริยากรจิตวสัตตาปริวัติครับเราย้อนไปเลยครับผมอ่ะฮะเขาสัตตนาถปริวัติวัดเนี่ยเดิมตั้งอยู่บนภูเขาสัตตนาถครับภูเขาสัตตนาถนะครับอาจารย์ครับเป็นภูเขาที่เป็นสมรภูมิรบระหว่างไทยกับพม่าทำสงครามกันบ่อยครับแล้วชนะไงรบแล้วมากกับชนะก็เลยตั้งชื่อเขาว่าเขาศัตรูพินาศอันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันเป็นเขาวังปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมปัจจุบันเป็นเขาวังครับโอเคครับเดิมชื่อว่าเขาศัตรูพินาศแล้วก็เพี้ยนมาเป็นเขาสัตตนาถศัตรูนาถศัตรูนาถศัตรูนาถจะเป็นเขาสัตตนาถเดิมมีวัดนึงอยู่ข้างบนนะครับชื่อวัดสัตตนาถครับแล้วพอมาครั้งที่ถ้าผมรัชกาลที่5เนี่ยนะครับผมท่านเสด็จพระราชดำเนินมาตรวจภาคตะวันตกครับประพาสทางน้ำมาไซโยกเนี่ย uh-huh. มาฝั่งตะวันตกเนี่ยท่านก็ชื่นชอบในเมืองราชบุรีมากครับท่านก็มีพระราชดำริอยากจะสร้างพระราชวังอยู่ที่นี่ oh. เพื่อวัดทับที่นี่ครับก็หาสถานที่ต่างๆในทั่วจังหวัดที่ดีแล้วเนี่ยครั้งแรกก็ไปหาที่วัดเขาแก่นจันทร์ก็ลาดชันเกินไปครั้งที่2ก็ไปหาที่เด่นกระต่ายก็มีปวกเยอะก็สร้างพระราชวังไม่สำเร็จ uh-huh.ตอนนั้นท่านมอบหมายให้สมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เนี่ยหรือวงเล็บท่านช่วงบุญนาคเนี่ยนะครับผมครับเป็นผู้ดูแลการจัดหาที่สร้างพระราชวังก็เห็นว่าบนภูเขาสัตตนาถเนี่ยมีเนื้อที่ที่เหมาะสมมากแต่มีวัดนึงตั้งอยู่ซึ่งเป็นวัดที่มีพระจำพรรษาเนี่ยน้อยจะเป็นวัดล้างแล้วจะเป็นวัดล้างแล้วก็เลยพิมพ์พระราชดำริคือทำผาติกรรมเนี่ยเอาวัดสัตตนาถเนี่ยมาอยู่ที่ติดริมแม่น้ำย้ายมาซึ่งเหมาะสมกว่าย้ายมาครับย้ายมาในวัดเป็นพื้นที่วัดล้างครับวัดล้างที่อยู่ติดดินแม่น้ำแม่กองเนี่ยคือวัดโพงามครับหรือวัดกลางบ้านเป็นวัดของชนของคนยวนสมัยก่อนเนี่ยคนก็บอกแล้วกันที่นี่มีหลายเชื้อชาติคนยวนมาคือเขาอยู่ที่ไหนเขาก็อยากจะสร้างวัดที่นั่นครับเขาก็มาสร้างวัดหลวงครูบาหลวงครูบาหลวงเปี้ยครูบาหลวงยะเนี่ยที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยพอมรณภาพไปแล้วก็ไม่มีคนยวนสืบสานต่อวัดก็ถูกปล่อยล้างครับก็เลยย้ายวัดสัตตนาถลงมาครับผมพอย้ายมาเสร็จปุ๊บก็เลยตั้งชื่อว่าวัดสัตตนาถปริวัติหมายความว่าชื่อคือวัดเดิมที่ย้ายมาจากเขาสัตตนาถครับปริวัติเนี่ยคือย้ายมาอ๋อย้ายมาก็แต่จากวัดสัตตนาถเป็นวัดสัตตนาถปริวัติครับโอเคเมื่อสร้างวัดใหม่ปุ๊บนะครับผมก็มีการนิมนต์พระครับตอนนั้นน่ะคือจะเป็นพระของธรรมยุทธนิกายครับก็มีการนิมนต์พระมาอยู่องค์แรกที่เป็นเจ้าอาวาสวัดสัตตนาถปริวัติเนี่ยครับผมก็คือพระครูพระหลวงพ่อนายพระครูขันติยาพิรัตหลวงพ่อนายของวัดตานามรินทร์คือจังหวัดราชบุรีเนี่ยต้องกล่าวกันว่าเดิมเนี่ยมีวัดธรรมยุทธเนี่ยครับผมซึ่งเป็นวัดหลักๆของในจังหวัดเนี่ยคือวัดตานอมรินทร์ครับผมก็นิมนต์หลวงพ่อนายมาเป็นเจ้าอาวาสนะครับผมตอนที่พ่อนายมาเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเดี๋ยวก็จะเล่าไปถึงหลวงพ่ออินเลยตอนนั้นอ่ะหลวงก็คือพระอินเนี่ยก็ตามมาดูแลหลวงพ่อนายคราวนี้หลวงพ่อจิตเนี่ยท่านเป็นใครหลวงพ่อจิตเนี่ยเดิมเนี่ยท่านไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดศรีสุริยวงศ์ครับพอหลวงพ่อนายมรณภาพเนี่ยหลวงพ่ออินท่านไม่เป็นเจ้าอาวาสไงครับก็เล็งเห็นความเหมาะสมว่าให้หลวงพ่อจิตเนี่ยนะครับผมหลวงพ่อจิตฉันโนเนี่ยนิมนต์จากวัดศรีสุริยวงศ์เนี่ยมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดสัตตนาถปริวัติครับครับผมถามว่าท่านเคร่งครัดอยู่แล้วในด้านพระธรรมวินัยในสายธรรมยุทธเนี่ยครับผมท่านก็มีความสนิทสนมกับพระกรุงเทพครับมีความสนิทสนมกับสมเด็จเขียวตอนที่ท่านสร้างโบสถ์เนี่ยสมเด็จเขียวก็ยังนำมาพระผงเนี่ยมาให้ท่านแจกแล้วก็บรรจุไว้ในเจดีย์ครับครับผมก็สำหรับเหรียญหลวงพ่อจิตวัดสัตตนาถเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกในประเทศไทยครับที่สร้างขึ้นในสยามประเทศนะครับผมเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ท่านครับโอเคแต่เหรียญเนี่ยหลังจากที่ถึงแม้จะเป็นเหรียญที่ไม่ทันชีวิตท่านแต่คนที่ปลูกเสกนั่นคือพ่อเท่าอินทิวดาคือหลวงพ่ออินเนี่ยปลูกเสกหมายถึงว่าสร้างทีหลังใช่ไหมใช่เป็นเหรียญที่สร้างแจกในงานชาวพนักกิจสงฆ์ของท่านแจกในงานแต่ถูกปลูกเสกโดยหลวงพ่ออินที่เขาเรียกว่าท่านพ่อเท่าอินทิวดาเนี่ยเหรียญนี้จึงเกิดประสบการณ์อย่างมากในจังหวัดราชบุรีแขวนแล้วเกิดประสบการณ์คือป้องกันภัยอันตรายศาสตร์อาวุธต่างๆได้ครับจนมีข้านิยมเล่นหาสะสมของคนทั้งประเทศนี่แหละครับคือที่มาของเหรียญพระพุทธวิริยากรจิตวสัตตนาถปริวัติแล้วก็กล่าวถึงประวัติของวัดสัตตนาถปริวัติเองด้วยแต่ทุกวันเนี่ยเขาสัตตนาถเนี่ยไม่มีละเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเปลี่ยนชื่อเป็นเขาวัง
อ๋ออ่ะนี่เล่ารัดไปเลยเนี่ยตอนนี้ผมขอแบบจุใจเลยครับคราวนี้เมื่อทำผาติกรรมนะครับผมใช้พื้นที่บนภูเขาสัตนาเนี่ยสร้างพระราชวังแล้วก็เรียกว่าเขาหรือว่าเขาวังครับนะครับเรียกว่าเขาวังพอหลังไปอีกวังพระราชวังเนี่ยหลังจากที่ท่านช่วงสิ้นครับท่านช่วงท่านเขาเรียกสวรรคตครับรัชกาลที่5สวรรคตวังนี้ก็ไม่มีคนมาอยู่อืมก็ไม่มีก็ไม่มีคนมาอยู่พอเมื่อไม่มีใครมาอยู่ปุ๊บวังเนี้ยก็ถูกชำรุดทรุดโทรมอ๋อถูกทิ้งร้างไว้ไม่ได้มีคนดูแลไม่มีคนดูแลชำรุดทรุดโทรมชำรุดทรุดโทรมปุ๊บพระครูพรมสมาจารย์ครับท่านก็เดินทางทุดงมาเจอพระเจอพระราชวังนี้มาเจอก็เกิดความเสียดายครับก็เลยไปขอกระทรวงมหาดไทยเนี่ยขอประมาณเพื่อจะเอาพระราชวังแห่งนี้กลับมาทำเป็นวัดครับอ๋อก็คือเสียดายที่จะปล่อยให้ทรุดโทรมไปใช่ก็เอากลับมาทำเป็นวัดโดยรู้ไหมครับท่านทำการสร้างวัดยังไงท่านนั่งวิปัสสนาอยู่ใต้ต้นโพครับจนชาวบ้านเนี่ยเห็นอภินิหารเห็นฤทธิ์ของท่านครับพากันมาช่วยกันทำบุญสร้างวัดขึ้นมาอ๋ออันนี้ว่าใช้วิธีการบูรณะแบบทำให้เห็นก่อนคือว่าสมัยก่อนจะรวมใจชาวบ้านเนี่ยต้องสร้างอภิญญาสร้างพิธีให้ชาวบ้านเห็นชาวบ้านถึงจะมาร่วมกันสร้างวัดเมื่อสร้างวัดเสร็จก็เลยใช้ชื่อวัดว่าวัดเขาวังเพื่อให้เป็นที่ระลึกแก่พระราชวังเดิมอ๋อโอเคคือที่มาของที่คำว่าเขาวังก็คือเดิมน่ะเป็นวังอยู่มีวังไปตั้งอยู่บนเขาเดิมเป็นเขาสัตนาถครับแล้วก็พระราชวังไปสร้างก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเขาวังอ๋อก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเขาวังโอเควัดสัตนาถอยู่ด้านล่างแล้วชื่อวัดสัตนาถปริวัติครับวัดที่ไปสร้างใหม่บนเขาวังก็ไม่ใช่วัดสัตนาถแล้วเป็นวัดเขาวังเป็นวัดเขาวังไปจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้จนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ครับผมโอ้โหความรู้จุใจเลยท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเรายังคงมีสาระดีๆแบบนี้มาฝากกับท่านผู้ชมเป็นประจำครับผมนะครับในช่องYouTube Channel ของสันขวานพระเครื่องครับผมกดติดตามไว้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือว่าท่านอื่นๆเนี่ยได้รู้ข้อมูลกันด้วยครับผมโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยใช่ครับนะครับเพราะต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เล่าแล้วมาแบ่งปันกันไว้แบบเนี้ยสาธุชนรุ่นหลังๆเนี่ยก็จะไม่รู้แล้วความเป็นมาเป็นยังไงครับผมนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์โอ๊ตเนี่ยคงต้องลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้นะครับเวลา 18:00 นเราจะมาพูดเรื่องเทคโนโลยีการสร้างเหรียญข้างกระบอกกันโอเคครับผมงั้นวันนี้ผมและอาจารย์โอ๊ตเนี่ยลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ